สวัสดีค่ะทุกคนปิ่นนั่งคุยสัพเพเหระกับลุงบุญไปมาตกลงเราชวนกันไปที่นี่ค่ะทุกคนศาลพระภูมิไปศาลพระภูมิไปศาลพระภูมิค่ะบนเขาบนเขาครับครับลุงนำไปเลยครับครับไปตามลุงไประวังสะดุดต่อไม้นะค่ะสงสัยเรื่อยวะเดินไปเรื่อยๆไม่เป็นไรชมวิวไปเรื่อยมีน้องหมาตามลุงไปด้วยนะมาเขาอารักขาเขาไปไหนมันต้องไปบางทีไปในหาดมันไปไปกันค่ะเพื่อนๆตามหลังคุณลุงไปกันเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยนะคุยกันไปคุยกันมาคิดยังไงก็ไม่รู้ค่ะชวนกันขึ้นมาเฉยนี่ค่ะปิ่นก็ตามลุงไปแล้วปิ่นก็ถ่ายวิดีโอตามหลังคุณลุงปิ่นไม่ได้มีไมค์ติดคุณลุงด้วยนะติดเสื้อให้คุณลุงอ่ะไม่มีไมค์ไม่มีอะไรเลยปิ่นก็ฟังเสียงคุณลุงไปด้วยแกพูดอะไรปิ่นก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะปิ่นก็เริ่มเดินห่างจากคุณลุงแล้วคุณลุงแข็งแรงมากค่ะปิ่นตามหลังเดี๋ยวจะทิ้งห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆละไปค่ะคุณลุงจะพาปิ่นไปที่ไหนคนดูคุณลุงค่ะอื้อหือชำนาญมากแล้วก็แข็งแรงมากดูปิ่นเริ่มเซแล้วค่ะกล้องเริ่มเอียงแล้วเห็นไหมทุกคนมันเป็นที่ลาดชันค่ะขึ้นเขาอย่างนี้มันเดินไม่ได้แบบสบายนะดูค่ะโอ้โหวิวอย่างสวยเลยทุกคนไปปิ่นฟังคุณลุงไม่ค่อยได้ยินละคุณลุงพูดอะไรตลอดทางเลยโอ้ดูบรรยากาศทุกคนเห็นไหมปิ่นบอกแล้วอันซีนสำหรับปิ่นมากๆเลยครั้งแรกในชีวิตปิ่นเลยเนี่ยอ้าวคุณลุงหายคุณลุงอยู่ไหนแล้วคะฮะอ้าวปิ่นมัวแต่ดูวิวคุณลุงหายไปเดี๋ยวโอ้มาตามมาทุกคนดูสิมันไม่ใช่ว่าใครก็จะมาได้นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นทางที่มันเป็นคนเดินอ่ะทุกคนถ้าให้มาเองปิ่นก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าปกติอะถ้าสมมติว่าคนที่เขาเดินมาตลอดมันจะไปเห็นเป็นทางอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันไม่เห็นเป็นทางนะคุณลุงจะพาไปที่ไหนเอ่ยขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วทุกคนดูคุณลุงแข็งแรงมากค่ะโอ้สุดยอดดูค่ะมีแต่ต้นไม้โอ้โหนู่นคุณลุงไปนู่นแล้วเห็นไหมปิ่นทิ้งห่างคุณลุงแล้วปิ่นไม่ไหวปิ่นพักเป็นระยะไปอะเดินตามไปกันโอ้เห็นไหมไปค่ะคุณลุงจะไปไหนนี่ค่ะมันเป็นป่าทั้งนั้นเลยไปเดินตามไปน้องหมาก็ไปไหนเราก็ไม่รู้ดูวิวค่ะโอ้ไปไหนกันนี่เจอแล้วน้องหมารอปิ่นอยู่ไปคุณลุงบอกว่าเขามาอารักขาเราถ้าเกิดสมมติว่าเห็นงูหรือเห็นอะไรเนี่ยน้องหมาเขาก็จะจัดการให้เราเขาจะเปิดทางให้เราเห็นคุณลุงว่าอย่างนั้นค่ะลมเริ่มแรงแล้วทุกคนเพราะว่ามันเริ่มสูงแล้วโอ้ปิ่นทิ้งห่างจากคุณลุงไปเรื่อยๆเรื่อยๆล่ะเหนื่อยมากค่ะปิ่นเดินเซขานี่แบบเซไปเซมาทุกคนมันขึ้นมาสูงมากแล้วค่ะดูมันเริ่มเห็นวิวแล้วแล้วก็ลมแรงมากลมแรงสุดๆทุกคนคุณลุงยังเดินไปไม่หยุดค่ะก็ทางไปด้วยมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้โหนี่ค่ะปิ่นเพิ่งเคยเห็นสวยงามมากแล้วดูลมค่ะทุกคนลมนี่แบบเย็นสบายมากอ้าวคุณลุงหายอีกแล้วทุกคนคุณลุงอยู่ไหนแล้วโอ้นี่คุณลุงมานั่งรอปิ่นอยู่ตรงนี้จุดนี้แหละค่ะที่ปิ่นคุยกับคุณลุงว่าจะมากราบไหว้สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณลุงก็เลยพาปิ่นมาค่ะเดี๋ยวปิ่นจะอยู่ในความสงบนะขอบคุณที่เนอร์อะไรมาใส่ใจอยู่ว่า
ไอ้ตาหน้าสีหมดแล้วพอดีก็ไม่ค่อยได้ออกไปลอตเตอรี่ก็ซื้อยากเลยก็ไม่ค่อยได้ซื้อก็ซื้อแบบออนไลน์แล้วก็ซื้อไม่เป็นแล้วคุณลุงมีแอปเป่าตังค์ไหมไม่มีครับอ๋อมันซื้อในแอปเป่าตังค์ได้คุณลุงก็ต้องซื้อแอปเป่าตังค์นะใช่พอแล้วก็ขอหวยกันค่ะทุกคนโอ้ยเนาะความหวังของเราคุณลุงกับปิ่นมาพากันมาขอเลขค่ะแล้วข้อตรงนี้ปิ่นแนะนำทุกคนเลยนะจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เพอร์เฟกต์ที่สุดที่ปิ่นเคยไปดูมานะทุกคนถ้าซ้ายมือเนี่ยมันก็คือผาหินดำใช่ไหมที่ปิ่นไปมาเมื่อต้นเดือนนะคะทุกคนผาหินดำมาเวลาปิ่นเดินออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลานโล่งๆแล้วมันก็ร้อนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าจุดเนี้ยมันวิวคล้ายๆกับผาหินดำเลยถูกไหมทุกคนแต่มันอยู่ในร่มเงาโอ้โหบรรยากาศเย็นสบายทุกคนสุดยอดปิ่นแนะนำเลยนะปิ่นชอบที่นี่มากกว่าผาหินดำอีกทุกคนดูดิมาค่ะแล้วก็ลานตรงเนี้ยนะคุณลุงบอกว่าเนี่ยกวาดให้มันสะอาดสะอาดนอนได้เลยสุดยอดเลยทุกคนถ้าเอาเสือมาปูนะหลับได้เลยนะทุกคนมันเย็นมากเย็นแบบสุดๆแล้วดูวิวสิคะทุกคนสุดยอดไหมโอ้โหสวยงามแล้วเราอยู่ในร่มเงาไงเราสามารถยืนเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ยบนหินตรงเนี้ยดูวิวสวยมากทุกคนดูดิแล้วลมเย็นน่ะแล้วมันก็ร่มรื่นเราสามารถนั่งชมดื่มด่ำกับบรรยากาศได้เลยเนี่ยทุกคนโอ้สุดยอดอันซีนสำหรับปิ่นมากๆดูดิจะต้องขึ้นไปอยู่บนหินนี้นะปิ่นยังไม่กล้าไปเดี๋ยวปิ่นดูก่อนเล็งดูก่อนว่ามันขึ้นแล้วมันอันตรายไหมถ้าขึ้นไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ดูวิวอ่ะน่าจะสวยมากเลยทุกคนดูลมสิลมนี่สุดยอดโอ้แล้วดูวิวเนี่ยซ้ายมือเนี่ยคือผาหินดำมันเป็นที่โล่งแจ้งเห็นไหมแล้วดูคุณลุงไม่หยุดเลยคุณลุงจะกวาดค่ะเนี่ยเห็นไหมดูลมแรงนี่คุณลุงแบบขยันมากอ่ะไม่หยุดเลยตลอดทางดูดิคุณลุงจะกวาดเกี้ยงเลยนะสุดยอดทุกคนเอาเสื่อมาปูตรงนี้นอนค่ะลมเย็นปิ่นเดินมาเหนื่อยๆนี่นะเจอลมตีหน้านี่แบบโอ้โหอยากเอนกายนอนโอ้โหหลับแน่นอนทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นโอ้ยตายละจะกล้าขึ้นไปไหมน่ะดูมันอันตรายอยู่นะเดี๋ยวเล็งก่อนเล็งก่อนแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้ววิวน่าจะสวยคุณลุงก็กวาดไม่หยุดกวาดกันคุณลุงแข็งแรงมากดูดิสุดยอดโอ้ยปิ่นขอดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนนะทุกคนนะเนี่ยปิ่นจะต้องปีนขึ้นตรงนี้หินตรงนี้ไปอยู่ตรงจุดที่น้องปิ่นอยู่ให้ได้จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูดิมันต้องชันนะทุกคนมันชันปิ่นกลัวปิ่นกลัวตกดูดิโอ้โหชมวิวสวยอยู่คนเดียวเลยมาเดี๋ยวปิ่นจะไปมั่งอ่ะปิ่นบอกลงมารับปิ่นหน่อยลงมารับปิ่นเดี๋ยวนี้ปิ่นอยากจะไปอยู่จุดนั้นบ้างสุดยอดทุกคนโอ้โหดีใจมากเลยที่คุณลุงพาปิ่นมาจุดนี้เนี่ยทุกคนดูสิซ้ายมือผาหินดำเห็นไหมนี่เดินให้ดูเดินให้ดูว่ามันไม่อันตรายอ่ะปิ่นจะขึ้นไปมั่งปิ่นก็ไม่กล้าขึ้นมันชันนะเห็นในกล้องไม่เท่าไหร่แต่ตัวจริงอ่ะมันชันแล้วมันน่ากลัวทุกคนลมก็แรงดูดิเดี๋ยวปิ่นจะขึ้นไปเดี๋ยวปิ่นจะขึ้นไปคุณลุงก็กวาดไม่หยุดเลยค่ะคุณลุงอยากให้เรานั่งบนโขดหินสบายสบายไม่มีเศษใบไม้ไม่มีเศษกิ่งไม้ดูดิคุณลุงแข็งแรงสุดๆปิ่นยอมรับเลยสุดยอดเลยคุณลุงบุญนี่โอ้ปิ่นกำลังทำใจอยู่ว่าปิ่นจะขึ้นไปโขดหินดีไหมทุกคนเนี่ยอ่ะน้องเดี๋ยวน้องจะขึ้นให้ดูมา ยืนรอรับปิ่นอยู่ตรงนี้อยู่ปิ่นทำใจก่อนมาค่ะฮึบขึ้นมาขาสั่นนะคะทุกคนขาสั่นมากเลยปิ่นขึ้นมาแล้วแต่ปิ่นไม่กล้านั่งนะยืนอยู่ทุกคนดูวิวที่เราได้สุดยอดไหมโอ้โหเราอยู่ใต้ร่มเงาทำให้เราสามารถดูวิวได้แบบยาวนานไงโอ้โหทุกคนดูสิหาดในหารค่ะจุดชมวิวกังหันลมแหลมพรหมเทพนู่นเกาะแก้วพิสดารโอ้โหสวยวันนี้ฟ้าเป็นใจมากเลยค่ะเวลาประมาณ11 โมงนะทุกคนนะตอนนี้นะ
ไหนๆก็ห้ามมายืนละเก็บวิวให้มันแบบเต็มที่ซะหน่อยทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดใครเคยมามุมนี้เหมือนปิ่นไหมเนี่ยทุกคนปิ่นแนะนำสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหขอเก็บภาพเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตสุดยอดเลยค่ะขอบคุณลุงบุญมากเลยที่พินที่พาปิ่นมาตรงนี้อ่ะอุ้ยสวยสวยสวยวันนี้ก็เป็นวันที่แดดดีวันนึงค่ะมุมขวามุมขวาทุกคนเห็นไหมผาหินดำผาหินดำหน้าผาหินดำโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยผาหินดำตรงนี้ร่มเงาค่ะวิวก็น่าจะวิวเดียวกันนั่นแหละโอ้โหคุณลุงยังไม่หยุดอีกสุดยอดดูดิคุณลุงกวาดเกี้ยงเลยอ่ะโอ้โหตายละขยันมากเลยอ่ะคุณลุงอ่ะเป็นคนที่รักภูเขาลูกนี้มากเลยนะปิ่นว่านะโอ้โหดูดิดูแดดข้างนอกแต่ปิ่นยืนอยู่ใต้ร่มเงานะทุกคนทำให้ปิ่นยืนได้นานอ่ะโอ้ถ้าไปยืนผาหินดำนะไม่น่าได้อ่ะเนี่ยมันน่าจะเป็นวิวเดียวเลยกับผาหินดำทุกคนดูค่ะโอ้แนะนำลมเย็นสบายเห็นไหมคุณลุงกวาดตรงนี้เสร็จละปิ่นก็มานั่ง นั่งแบบจะเอนกายลงแล้วเนี่ยคุณลุงก็ยังไม่หยุดอีกค่ะปล่อยให้พวกปิ่นเนี่ยดื่มดำกับบรรยากาศไปแล้วก็ลมมันเย็นมากทุกคนเย็นแบบโอ้ยสุดสุดนี่คือสวรรค์ดีๆนี่เองทุกคนเย็นเย็นแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะมันไม่น่าจะมีนักท่องเที่ยวรู้ไหมอ่ะจุดเนี้ยปิ่นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าต่างชาติน่าจะเคยอะค่ะเพราะว่าต่างชาติเขาเดินเลาะหมดเลยนะที่เห็นอะเขาเดินสำรวจหมดเลยทุกคนเออแต่ไม่รู้ว่าชาวไทยของเราอะเคยมาจุดนี้กันบ้างไหมหรือว่ามานั่นแหละหรือว่าปิ่นตื่นเต้นไปเองเหอะเออทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้แหละว่ามุมนี้ก็มีนะดูวิวอะแต่ปิ่นก็ตื่นเต้นของปิ่นเองไหมอะสวยมากเลยเสียงลมก่อนทุกคนเสียงลมแรงมากใช่ไหมเมื่อกี้อันนั้นคือเสียงธรรมชาตินะนี่ปิ่นขอปิดเสียงลมก่อนนะมาดื่มดำกับบรรยากาศต่อค่ะทุกคนลมเย็นเย็นโอ้ยง่วงนอนปิ่นเริ่มง่วงนอนแล้วแหละโอ้โหสายตาก็สู้แดดไม่ได้แล้วตรงนี้มันเย็นสุดสุดลมโกกแบบโอ้ยสบายตัวมากเลยทุกคนโอ้ยได้หมอนนุ่มๆกับเสื่อสักผืนนะปิ่นหลับไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยตรงนี้นะดูดิโอ้ยตายละแล้วคุณลุงไปไหนแล้วทิ้งปิ่นไว้ตรงนี้คนเดียวไหมสิบสามสิบมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพียบไม่ถึงกับมืนหรอกถ้าเอาไปพวกกับไอ้ตัวจุดที่สองหลักโลหาไม้ขุดลงไปฝังลงไปแล้วก็ดึงเชือกลงไปแล้วก็ได้สบายคนจะได้เดินขึ้นทำบุญมันจะมาทำพี่ใจทำด้วยไอ้สารเนี่ยสารใจจะให้เหมือนเนาะ926นะลุงนะไม้ทำไม่พอไม่ได้เอาไฟไปไอ้ติดไม่หยุดไอ้ติดมืดอยู่มาทีนี้ก็ได้ทำคนสารตอนนี้กลับที่ข้าวปลดจบไปหยอกอยู่ได้ปลดจบอ้าวหมาลูกหายไปไหนอ่ะยังมันเดินออกหน้าผมมันไปตำรวจพื้นที่มันไปตำรวจแบบว่างูไปก่อนไล่งูไปก่อนกลัวจะมีไข่ก่อนออกฟันหมายพวกนี้ใช้ประโยชน์ได้ไม่กี่เดือนทีเดียวก็ปลูกแล้วไม่ได้แข็งพวกไออะไรต้นไอโอบ้างต้นอะไรมันดังสุดถ้าต้นไหนอยู่ที่ห่างก็ไม่ค่อยมีใหญ่นั่นยิ่งเท่ายิ่งดังดีดังทั้งวันสี่ทั้งวันใกล้เขาหน่อยหนึ่ง
มาค่ะถึงที่จุดนัดพบแล้วป้ายตัวนี้นัดลุงเกอร์มารับปินค่ะนี่เห็นไหมออกทางแล้วลุงบุญมาส่งปินถึงตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวลุงเกอร์จะมารับซ้ายมือนี้คือเดี๋ยวลุงบุญจะกลับบ้านค่ะแล้วขวามือเนี่ยคือปิ่นก็จะกลับออกไปแล้วนี่เดี๋ยวจะมีคุณลุงเกอร์มารับลุงบุญก็มาส่งนี่ซ้ายมือเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณลุงบุญเขาจะเดินกลับเพราะว่าคุณลุงบุญอยู่ที่บนแหลมกระทิงอะค่ะบ้านคุณลุงอยู่ตรงนั้นนี่ไปดูสิคุณลุงทำอะไรคุณลุงไม่หยุดเลยอะทุกคนดูดิคุณลุงเจออะไรสักอย่างค่ะไปปิ่นตามไปดูว่าคุณลุงเจออะไรคุณลุงเจออะไรเอ่ยไปค่ะไปดูระหว่างรอลุงเกอร์มารับนะโอ้โหคุณลุงโอ้โหสุดยอดค่ะคุณลุงเป็นคนที่รักที่นี่มากดูสิเห็นอะไรไม่ได้เลยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่จะมาคุณลุงแข็งแรงค่ะคุณลุงแข็งแรงไปดูมือสามอยู่ไหมเนี่ยมือสามต้องมือสองมือใช่มือสามว้าลงไปลงไปไม่มากกำลังมาอยู่ต่อลงไปไหมถ้าลงไปแล้วจะเห็นอะไรลุงเห็นในโรงแรมเก้าเก้าเห็นในหานเห็นสายหินดำหมดแหละลงไปได้มีใกล้ใกล้สุดเดียวลงไปได้ไปได้ปิ่นก็ว่าง่ายค่ะลุงบุญบอกลงไปตะลงไปตะปิ่นก็เอาไปก็ไปแกบอกไม่ไกลเพราะว่าลุงเกยังไม่มารับเรานี่ค่ะไม่ไกลจริงๆด้วยค่ะไปค่ะเห็นแล้วเห็นวิวแล้วไปดูหน่อยคุณลุงให้มาดูวิวว่านอนสอนง่ายค่ะปิ่นคุณลุงบอกให้ไปไหนปิ่นก็ไปนะเดินมาคนเดียวค่ะคุณลุงไม่เดินมานะปิ่นมาคนเดียวมาดูวิวมาส่องดูวิวแป๊บนึงโอ้เห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรเอ่ยวิวเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่คนละมุมมองเฉยๆดูทุกคนดูแดดร้อนมากสุดๆโอ้ยเดี๋ยวปิ่นจะกลับแล้วนะโอ้เป็นวิวนี้เป็นวิวสุดท้ายที่เห็นไปค่ะมาแล้วมาแล้วลุงเกิดมารับปิ่นแล้วไปกลับรถแป๊บนึงไปกลับรถแป๊บนึงเย้ได้กลับบ้านแล้วทำเซอร์มาไหวอ๋อที่นี่แกให้เอามาเท่ามาให้ไหวอีกแล้วลุงเกอร์มาส่งปิ่นจุดที่ปิ่นจอดรถไว้อะค่ะแล้วปิ่นก็กลับแล้วนะลงมาจากแหลมกระทิงแล้วทุกคนดูทางสิระหว่างทางที่ปิ่นกลับลงมากันฝุ่นทั้งนั้นทุกคนหัวปิ่นนี่แดงหมดแล้วตอนนี้นี่ค่ะวิวระหว่างทางสวยไหมโอ้สวยมากวันนี้มากับน้องสองคนค่ะปิ่นนั่งรถมาพร้อมกันนั่งมอเตอร์ไซค์มาค่ะได้ถ่ายหน่อยวันนั้นปิ่นมาคนเดียวไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะต้องจอดรถแล้วก็ถ่ายจอดรถแล้วก็ถ่ายนี่ตรงนี้ร้านตรงนี้ก็อยากมานั่งนะเดี๋ยววันไหนอะจะมานั่งร้านนี้ไม่รู้ขายอะไรนะไปขากลับลงจากแหลมกระทิงค่ะทุกคนดูทางก่อนค่ะ ฝุ่นทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิดูแล้วทางไม่ดีนะเป็นหลุมเป็นบอค่ะเห็นไหมโอ้โห
บังคับกล้องไม่ได้เลยทุกคนดูฝุ่นโอ้โหฝุ่นเต็มเต็มฝุ่นเต็มเต็มมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดตรงนี้ค่ะตรงนี้คือปากทางเห็นไหมนักท่องเที่ยวเยอะจังเลยอ่ะเขาจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเขาไปไหนกันปิ่นไม่เจอสักคนเลยอ่ะดูดิรถนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะเขาจอดไว้ปากทางแล้วเขาก็จะเนี่ยมีรถโดยสารมีอะไรไปอยู่ตรงนี้ค่ะมาเพื่อนๆมาติดต่อได้เลยเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเออแล้วเขาไปเที่ยวไหนกันปิ่นไปเที่ยวปิ่นไม่เห็นเจอใครเลยอ่ะเยอะแยะมากมายดูรถที่จอดไว้ดิเออแล้วไม่เจอใครเลยมาค่ะทุกคนเรากลับกันแล้วตอนมาเรามาทางนั้นใช่ไหมเราจะกลับทางนี้เห็นไหมพอมาทางปกติทางมันก็ดีแล้วอ่ะทุกคนเป็นไงทุกคนไปเที่ยวกับปิ่นวันนี้เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวปิ่นมาอีกนะเพราะมันปิ่นยังทำภารกิจไม่สำเร็จเลยทุกคนไปได้ครึ่งทางเองเดี๋ยวขอเตรียมตัวอีกสักประมาณสักครึ่งเดือนไปฟิตร่างกายมาใหม่เดี๋ยวปิ่นจะพาทุกคนมาใหม่นะทุกคนรอดูปิ่นนะ